จากดาวดวงนั้นตอนวัวเทียมเกวียนบนดาวสีรุ้งบนดาวทะเลทรายที่แสนแห้งแล้งแชร์นั่งเล่นกับเด็กๆอยู่หน้ากองไฟเหมือนกับทุกคืนทันใดนั้นเด็กๆก็พากันชี้ให้ดูดาวดวงหนึ่งที่มีสีรุ้งสวยงามกำลังเปล่งประกายอยู่บนท้องฟ้าพี่แชร์ครับดาวดวงนั้นสวยจังเลยครับสีมันรุ้งกินน้ำเลยสวยใช่ไหมล่ะดาวดวงนั้นคือดาวสีรุ้งดาวนั้นจะมีผู้คนอยู่เหมือนดาวเราไหมครับมีสิเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องของดาวสีรุ้งให้ฟังนะมานั่งใกล้ๆกันสิบนดาวสีรุ้งที่ทุกอย่างต่างมีสีสันสวยงามต้นไม้เขียวขจีมีวัวสีขาวเหมือนน้ำนมกำลังเทียมเกวียนพาสองแม่ลูกกลับบ้านคิวผู้เป็นลูกรู้สึกตัวตื่นขึ้นหลังจากงีบพักเหมือนกับรู้ว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วนะลูกครับเราจะได้พักแล้วใช่จ้าโอ้คิวต่อไปแม่จะให้ลูกช่วยดูแลวัวนะอ้าวแล้วแม่จะไม่ดูแลแล้วเหรอครับแม่ว่าจะเตรียมของไปขายให้มากขึ้นนะคงไม่ค่อยมีเวลาลูกเองก็โตแล้วควรมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองแม่จะมอบหมายให้ลูกดูแลวัวแทนแม่นะก็ได้ครับแม้ว่าคิวจะไม่เคยดูแลวัวด้วยตัวเองแต่เขาก็สังเกตสิ่งที่แม่ทำมาตลอดเช่นการให้น้ำให้อาหารพาไปกินหญ้าและการทำความสะอาดวัวจึงพอดูแลวัวได้เช้าวันต่อมาคิวตื่นแต่เช้าเพื่อมาดูแลวัวโดยไม่ต้องรอให้แม่เรียกเขารู้สึกตื่นเต้นกับหน้าที่ใหม่อยากพาวัวไปเดินเล่นริมน้ำอยากพาไปกินหญ้าที่ไกลๆเขาดูแลวัวด้วยความตื่นเต้นทุกวันเรื่อยมาเป็นเวลาเกือบเดือนจนวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าการดูแลวัวไม่สนุกอีกต่อไปเพราะได้ของเล่นใหม่มาเป็นเกวียนสีแดงทำด้วยไม้อย่างดีที่จะใส่ของลากจูงไปไหนมาไหนก็ได้คิวสายมากแล้วทำไมยังไม่พาวัวออกไปกินหญ้าอีกลูกเดี๋ยวพาออกไปครับระวังมันจะหิวเอานะไม่เป็นไรหรอกครับเมื่อวานพาไปกินเยอะแล้วแม่ที่คอยเฝ้าดูอยู่เริ่มเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกว่าลูกของตนไม่เอาใจใส่วัวเหมือนแต่ก่อนคิวเอาของเล่นของเขาติดตัวไปด้วยในระหว่างที่ดูแลวัวเมื่อถึงที่เขากลับมัดวัวเอาไว้กับต้นไม้แทนที่จะปล่อยให้วัวไปเดินกินหญ้าจากนั้นตนเองก็ไปวิ่งเล่นหาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาประดิษฐ์แล้วเอามาไว้บนเกวียนสีแดงของเล่นใหม่โดยที่ไม่ได้สังเกตว่าใต้ต้นไม้นั้นไม่ค่อยมีหญ้าให้วัวกินมากนักเมื่อใกล้ถึงเวลาตะวันตกดินคิวก็แก้มัดเชือกและจูงวัวที่หิวโซกลับบ้านก่อนจะเข้านอนแม่เดินตรวจความเรียบร้อยบริเวณคอกวัวและพบว่าคิวทำไมวัวมีเห็บมีอะไรขึ้นเยอะไปหมดเลยล่ะอ๋อวันนี้น้ำน้อยผมเลยไม่ได้อาบน้ำให้วัวครับคิวที่เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองมัวแต่เล่นเพลินจนลืมอาบน้ำให้วัวรีบหาข้ออ้างแก้ต่างให้ตัวเองงั้นพรุ่งนี้ลูกต้องพาวัวไปอาบน้ำด้วยนะครับแม้เด็กชายจะรับปากแต่ในวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมคิวพาวัวเดินไปริมแม่น้ำแล้วปล่อยวัวทิ้งไว้ที่นั่นโดยคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงหาทางทำความสะอาดตัวเองได้บ้างจากนั้นก็ไปหาที่เล่นของเล่นอย่างสนุกสนานเหมือนเดิมเมื่อตกเย็นเขาก็พาวัวกลับบ้านทำไมวัวมันหนาวสั่นแบบนั้นล่ะลูกอ๋อ
วันนี้อากาศเย็นครับแม่วัวมันก็ต้องสั่นเป็นธรรมดาจริงเหรอลูกไม่ได้เอาวัวไปทิ้งไว้ตรงไหนใช่ไหมไม่นะครับผมดูแลมันอย่างดีเลยรุ่งเช้าวันถัดมาแม่ออกมายืนกำชับลูกชายว่าให้ดูแลวัวเป็นอย่างดีคิวลูกอย่าลืมเอาวัวออกไปกินหญ้านะให้มันกินให้อิ่มแล้วก็อาบน้ำวัวให้สะอาดด้วยพรุ่งนี้เราต้องเอาของไปขายในเมืองด้วยนะดูแลวัวให้ดีอย่ามัวแต่เล่นล่ะเดี๋ยวมันเป็นอะไรไปจะยุ่งนะคิวที่เริ่มจะรู้ตัวว่าใกล้จะโดนแม่ดุแล้วรีบปรีจากบ้านไปที่คอกวัวขณะที่เขากำลังจะพาวัวไปกินหญ้าแบบที่ทำทุกวันแต่ปรากฏว่าวันนี้ฮึบลุกขึ้นสิเจ้าวัวฮึบทำไมวันนี้วัวตัวหนักจังนะเจ้าวัวนอนนิ่งอยู่กับที่ท่าทางเหมือนมันจะไม่สบายเจ้าวัวรีบหน่อยฉันอยากออกไปเล่นแล้วคิวพยายามฉุดผลักและดันวัวให้ลุกขึ้นแต่วัวก็ไม่ยอมลุกมันมีอาการเสื่องซึมและอิดโรยสุดท้ายแม่เริ่มสงสัยว่าทำไมลูกยังไม่พาวัวออกไปกินหญ้าสักทีจึงเดินเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเอ้าทำไมยังไม่พาวัวออกไปล่ะลูกก็วัวมันไม่ยอมออกไปอะครับมันนอนอย่างเดียวเลยหืมแปลกจังแม่เดินเข้ามาดูอาการของวัวเอามือลูบไปมาสังเกตดูตาหูและตามลำตัวของวัวก็พบว่ามีเห็บไรเกาะเต็มตัววัวไปหมดเดี๋ยวนะคิวนี่ลูกทำความสะอาดวัวดีหรือเปล่าเมื่อวานพาไปอาบน้ำที่ริมน้ำครับแล้วลูกพาไปกินหญ้าไหมพาไปกินหญ้าที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับทำไมวัวถึงได้สกปรกแล้วก็ผอมลงแบบนี้ล่ะบอกแม่มาลูกพาวัวไปแล้วดูแลมันจริงๆใช่ไหมคิวเริ่มรู้สึกผิดจึงได้สารภาพกับแม่ไปตามตรงจริงๆก็ไม่ใช่ครับผมพาไปแต่ไม่ได้ดูแลมันเฮ้ยนี่ไงแม่ว่าแล้วแม่รู้ตั้งนานแล้วล่ะอ้าวแล้วทำไมแม่ไม่ช่วยดูแลมันล่ะครับก็เพราะแม่อยากให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเองไงแม่มอบหมายงานนี้ให้เป็นหน้าที่ของลูกแล้วนะแล้วลูกไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแบบนี้เห็นไหมวัวมันป่วยจนได้คิวโผกอดแม่และร้องไห้เจ้าวัวจะตายไหมครับผมขอโทษนะครับแม่ผมไม่ได้อยากให้มันป่วยไม่ได้อยากให้มันตายนะไม่หรอกจ้ามันแค่ป่วยแล้วผมจะทำยังไงให้มันหายดีเอาล่ะฟังแม่นะแม่ว่าเราไปหาน้ำกับหญ้ามาให้มันกินก่อนดีไหมมันน่าจะอ่อนแรงเพราะไม่ค่อยได้กินอะไรเดี๋ยวหลังจากนี้แม่จะให้ลุงหมอมาดูอาการมันอีกทีนะแม่สอนคิวให้รู้จักแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อไว้กำชับถึงวิธีการดูแลวัวที่ถูกต้องและช่วยการอาบน้ำจนเจ้าวัวกลับมาขาวสะอาดสีเหมือนน้ำนมอีกครั้งคิวคอยหาหญ้ามาให้วัวกินทุกวันแถมยังตั้งใจอาบน้ำให้วัวเองเป็นอย่างดีวันแล้ววันเล่าจนเจ้าวัวหายดีเป็นปกติทีนี้ลูกเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองสำคัญมากแค่ไหนครับผมเข้าใจแล้วไหนบอกแม่สิถ้าลูกไม่ตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีจะเป็นยังไงวัวอาจจะตายได้ครับแล้วเราก็จะไม่มีวัวออกไปขายของที่ตลาดด้วยจะแยกกันไปหมดเลยหลังจากเจ้าวัวกลับมาหายดีเป็นปกติคิวและแม่ก็พาเจ้าวัวสีขาวสะอาดเทียมเกวียนเอาของไปขายที่ตลาดตอนนี้วัวกลับมาแข็งแรงและคิวก็รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองแล้วเด็กๆคิดเหมือนกันไหมว่าเราต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองครับถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่
นอกจากตัวเองจะเดือดร้อนแล้วอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยของอาจจะเสียหายหรืออาจจะเสียสิ่งที่เรารักไปก็ได้ใช่เหรอจ้าทุกคนเข้าใจแล้วสินะงั้นคืนนี้ไปเข้านอนกันเถอะจ้าค่ะทั้งสามต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนเพื่อจะได้ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นในวันใหม่และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆบนดาวทะเลทรายของตนรวมถึงเรื่องราวของดาวดวงนั้นๆที่อยู่ไกลลิบบนท้องฟ้า